สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NX Channel นะครับผมเราอยู่ด้วยกัน3คนนี้พลาดไม่ได้กับ NX Pokédex นะครับผมวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนรุ่นไหนเอ่ยเป็นโปเกมอนโกครับรอบนี้เราจะมาเปิดคาตันกันอีกแล้วแล้วก็เราไม่ได้เปิดกันเฉยๆนะครับผมเราไม่อันบล็อกกันเฉยๆแล้วนะครับผมเราอันคาตันเสร็จแล้วเราก็จะ build and battle เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็คือเราเปิดกันทั้งหมด3คนครึ่งใช่จริงๆแล้วก็คือ4คนนะครับผมหารกันก็คือคนละ5บล็อกเนาะพอดีเลยเพราะว่า1คาตันน่ะมี20บล็อกบล็อกนี้เราหาอะไรกันดีกว่าหลักๆก็ตัว V สไตล์เนี่ยมีอะไรไปเล่นได้ก็มิวทูแล้วก็ใบอื่นก็ยังสามารถนำมาเล่นได้เหมือนกันนอกจากนี้เรเดียนชุดเนี้ยเรียกว่าเป็นทีเด็ดเลยใช่ๆคนน่าจะหาเรเดียนกันเยอะเนาะเพราะว่าทั้งสวยแล้วก็เล่นได้น่าสะสมนะครับผมแล้วมีมูลค่าด้วยราคาเป็นไงบ้างเรเดียนก่อนสำหรับเรเดียนนะครับต้องบอกว่าตัวที่มีมูลค่าที่สุดเลยก็คือลิซานอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองมีมูลค่าตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ 4,000 เยนหรือประมาณพันต้นๆ นะครับพันบาทต้นๆอันนี้ต้องกล่าวก่อนนะว่าเราอิงจากราคาผลที่ออกมาแล้วก่อนเราแค่วีคเดียวนะครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นวีควันอยู่นะครับราคาประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแล้วใบอื่นเป็นไงบ้างสำหรับใบอื่นต้องเรียกว่าไม่ได้แพงมากครับอยู่ที่ราวๆประมาณ500บาทนั่นเองเกี่ยวกันไปโอเคแล้ว SR เป็นไงบ้างป๊อปฉะนั้น SR ก็จะมีใบหลักๆก็มีสัตว์จาร์วิโลที่สัตว์จาร์วิโลเนี่ยเราเคยเห็นแล้วในปนเป็นโปรโมแต่ใบที่ออกมาเป็นฟูลอาร์ตให้ทีนี้สัตว์จาร์งานวิจัยสัตว์จาร์เรามีกี่อาร์ตแล้วถ้าเป็น SR ใบแรกเป็นใครเอ่ยใบแรกเป็นแมกโนเลียเป็นคุณป้านั่นเองใบที่2เป็นอาราลากีสัตว์จาร์วิโลแล้วก็มีใบที่3ตอนนี้เอ้ยแล้วก็จะมีนั่นนะครับมาโดดแต่นั้นยังไม่มีฟูลอาร์ตมีนี่ไงดร.ขีดไงด้วยแล้วก็จะมีถ้าตอนนี้ฟูลอาร์ตเราจะมีทั้งหมด4ใบครบแล้วนะผมใครใส่เด้งไหนใส่4ใบต้องใส่4ฟูลอาร์ตต่างกันนะใช่ครับโอเคส่วน SR ใบอื่นเป็นไง SR ใบอื่นถ้าเทรนเนอร์เลยก็จะเป็น3ลีดเดอร์จากโปเกมอนโกของเรานั่นเองก็ได้เทแล้วกันนะครับผมนะไอ้การ์ดทองก็จะมีเรามีมิวทูแล้วก็ยังมีไอเทมของชุดนี้ก็มีรวมโมดูลแล้วก็เครื่องพักไข่ก็ถ้าให้กล่าวถึงเรื่องความน่าสนใจของการ์ดทองเนาะการ์ดทองเอาตามตรงเลยอ่ะ2ใบเรียกว่าไม่ค่อยรอดละกันเนาะเราก็จะเป็นมิวทูเพราะว่าค่อนข้างแพงกันเลยทีเดียวมิวทูตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทครับตอนนี้ของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนาะถ้าที่ไทยก็น่าจะแรงเหมือนกันเพราะว่าบล็อกเนี้ยปกติแล้วในบ้านเราอ่ะของเล่นจะแพงของสะสมจะไม่แพงเนาะแต่มิวทูเนี่ยทั้งสะสมทั้งเล่นแล้วก็มันไม่ได้แค่ตลาดการ์ดแล้วอะคนเล่นโปเกมอนโกเยอะกว่าการ์ดเยอะเนาะนะครับผมก็บล็อกนี้เป็นคอลลาโบเรชันก็น่าจะค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าในแต่ละซองของบล็อกเนี่ยครับมันจะมีโค้ดของโปเกมอนโกให้ด้วยใช่เราก็เพิ่งรู้กันมาเลยเนาะนะครับผมโค้ดเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างมันมีอะไรในโค้ดก็ในโค้ดนะครับเมื่อเราสแกนแล้วจะสุ่มได้รับไอเทมมันจะเป็นเซตไอเทมจะมีทั้งหมด8เซตนั่นเองน่าจะ8เซตก็น่าสนใจเพราะนั้นใครก็เล่นก็ได้คนเล่นการ์ดก็เปิดได้นะครับผมคนเล่นโปเกมอนโกก็น่าจะชอบเมื่อกี้พูดถึง UR แล้วแต่ว่าเรามีการ์ดที่แพงที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ Rarity UR เป็นใบอะไรเอ่ยต้องบอกว่ารอบนี้เป็นเมตาบอสไม่ใช่รอบนี้จะเป็นมิวมีมิวเป็นมิวทูแต่ร่างอันติเนตอาร์ตร่างดีนั่นเองไม่ใช่ V-Star ด้วยนะแต่ว่ารหัสยังเป็น SR อยู่ใช่ไหมใช่ครับรหัส SR AA เขาเรียกกันว่า AA หรืออัลเทอร์เนทอาร์ตนั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทตอนนี้ญี่ปุ่นยัง 5,000 เลยอ่ะออกมา1วีคแล้วอ่ะเพราะมันรับผลงานเป็นไงบ้างมันน่าเล่นไหมข้อตอนนี้คนให้ความสนใจในระดับนี้นะครับเห็นว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะมากเลยในญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีทั้งแบบเป็นแชมป์ตามร้านทั่วไปเรื่อยๆเลยตัวสมโบอะไรมาเล่นด้วยกันได้ค่อนข้างดีใช่ครับเล่นง่ายเนาะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาระเบิดคาตันกันเลยดีกว่านะครับผมก็แบ่ง554กองนะครับไปอันนี้เป็นคาตันนะ1คาตันมีทั้งหมด20บล็อกใช่มั้ยครับฝากหน่อยครับจัดไป3คาครึ่งได้เวลาเปิดคาตันกันแล้วแกะกันให้ดูสดๆสดๆแค่ครับก็มาถึงช่วงอันบ็อกกันแล้วนะครับผมก็ตามที่กล่าวไปนะครับคนละ5บ็อกเนาะ5บ็อกแล้วก็จะมีของตาก้ออีก1เดี๋ยวเราจะเปิดให้นะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับไปโอ้เมื่อกี้ลืมพูดเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะใครที่ซื้อของชุดเนี้ยเราจะได้โปรโมด้วยเนาะใช่ครับก็ครบทุกๆ200บาทนะครับผมจะได้1โปรโมแพ็ค1โปรโมแพ็คมีการ์ดตุ่ม1ใบนะครับผมซึ่งโปรโมชุดนี้มีกี่แบบมีทั้งหมด9แบบครับ9แบบมีตัวธรรมดา5ตัวแล้วก็เป็น V อีก4มีธรรมดา3ตัวมีหัวแรที่เป็นปิกาจู1ใบมี V 4ใบแล้วก็มี V Star 1ใบเป็นมีเท่านี้นะครับเมื่อกี้เราเคยแอบเปิดไปนิดนึงไม่เจอ V นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมเป็นไงเดี๋ยวเราเปิดให้อีกทีนะโอเคมาไปครับหน้าปกซองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมชอบมากเลยอ่ะเป็นตัวหลักๆในโปเกมอนโกนะครับแล้วก็เป็นตัวค่อนข้างคลาสสิกนะครับผมฮัปปี้นัทมิวทูไปแล้วเด้อชัวร์ทันเดอร์นะครับตัวนี้ก็มาครบ3ตัวเลยนะครับแบบแรร์แล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดโปเกมอนโกนะครับขออนุญาตชัวร์
ปิดไว้นะครับผมด้านหลังอันนี้จะเป็นโค้ดโปเกมอนโกนะครับเอาไว้รีดีมไอเทมได้แล้วก็จะมีเป็น Energy ทองนะครับผมเป็นรุ่นของระเบิดพลังนะครับผมปอยสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมไปแล้วฝั่งนู้นตัดก่อนเลยเหรอโอ้มีคนลุยไปก่อนแล้ววะระวังไอ้นี่ออกนะระวังโค้ดไหลเราลุ้นกันไปช้าๆก่อนนะครับจะเป็นพวกนี้นะครับนี่มีเครื่องพักไข่ด้วยแล้วก็มาแล้วแหละอุโซคุกุชะนะครับผมประมาณนี้ก็จะมีตัวที่ค่อนข้างเป็นตัวหลักนะครับผมมีแร่ทุกซองมีฟอยล์ทุกซองเนาะซองละ77บาทรอบนี้จะมีฟอยล์ทุกซองจะมี2ฟอยล์ฟอยล์แรกก็คือเป็นพลังงานฟอยล์ที่2ก็คือจะเป็นตัวหัวแร่ใช่แล้วก็โค้ดโปเกมอนโกเนี่ยมีทุกอันนะครับผม1โค้ดโปเกมอนโก1จีฟอยล์แล้วก็จะเป็นโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยเพิ่งเห็นรูปชัดๆที่ตัวครั้งนี้พิกาชูนะครับลูกอมตัวนี้เป็นใบรีปิ้นนะครับผมค่อนข้างสวยงามและอุ๊ยเป็นตัวแรกของเรานะครับผมเมลเมทัล V นะตัวนี้มีร่างใหม่นะเป็น V Max ซึ่งสามารถจุดจมตีได้ผมก็พบนี่มาแล้วเลยนี่นะครับผมก็เป็น V และ V Max นะครับผมจะเห็นได้ว่าเลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็จมตีได้สูงสุดถึง280ใช่ไหมครับใช่ครับไปนี่ของใครของพี่ครับของพี่มี2ใบน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจกว่าจริงแล้วนะครับผมมีหัวไวช่วงโปรเพสนะครับผมหยิบไทยได้เลยนะแล้วก็เป็นแร่เป็นออโรร่านัชชี่นั่นเองก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับพี่ก็มีตัวละไว้ในฐานเข้าใจอีกตัวนะตอนนี้คือตัวไลฟ์กล้องดูก่อนแล้วกันโรบูชินนะครับผมเห็นตัวนี้ในโปเกมอนโกกับ VGC ด้วยแหละไปไกลเลยตัวนี้มี AA ด้วยนะขอให้อย่าเลยเราไม่อยากได้เท่าไหร่ตัวนี้ AA แบบมันก็สวยดีนะผมว่าออกไปซูมเอาไว้หน่อยอีวากยาโดรันอุ้ยตัวนี้น่ารักนิมเปียแลไม่ออกนะครับแลเป็นอู้ไปต่อรอดู SR อยู่มีใครมีไฮไลท์ไหมอ๋อนิมเปียไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยรูปมันน่ารักจริงๆเลยชุดเนี้ยมีเซนิกาเมะนะครับผมนี่แคนเดล่า3ตัวนะครับที่บอกลิซาโดและเมลเมทันนะครับต่อกันเลยดีกว่าไหนมีใครมีอะไรแปลกๆมิวทูยังไม่ออกเลยอ่ะยังเลยครับยังไม่เจอมิวทูเลยดูเนาะนัตต้าตรงนี้เล่นได้เลยนะจริงๆของใช้เยอะเหมือนกันนะครับแปลกน่าแปลกมากเพราะว่าชุดเนี้ยไม่ได้เป็นชุดที่น่ารักอย่างเดียวนะของน่าใช้น่าสะสมเยอะมากเลยอุ้ยคาบิกอนตัวนี้เก่งนี่ใช่ไหมมีท่ามีอะบิลิตี้ขวางทางบล็อกกิ้งไม่ให้ฝั่งข้ามหนีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นลีดเดอร์ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ใครมีพบแล้วนี่มีสามตัวไว้สามตัวมาแล้วโอ้ยมีรูอิซานะครับผมตัวนี้เก่งนะแล้วก็มีหลายเรลิตี้นะครับมี SR แล้วก็เป็นHR ลุงจะเป็น VMAX VSTAR เนาะแล้วก็มี UR ด้วยใช้ได้กันเลยทีเดียวอันนี้เราแยกกองของใครของมันไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดเด็กแพทเทิร์นกันนะครับไปเร็วๆแล้วเพราะเราเริ่มทำแล้วนี่มิววีมาแล้วเจอเรเดียนแล้วครับเรเดียนมาแล้วตัวอะไรตัวแรกของเราคาแม็กครับตัวนี้น่าสนใจโอ้โหสวยอ่ะเข้ากล้องแล้วสวยเลยอ่ะนะผมจะเห็นได้ว่าวิ้งมากๆนะผม1เรเดียนใส่ได้กี่ใบ1ใบเท่านั้นเองเราใส่ได้แค่เรเดียนเดียวเลยใส่ผสมกันไม่ได้ครับห้ามซ้ำนะอย่าลืมอะบิลิตี้เขาค่อนข้างดีครับตัวนี้ทำอะไรได้เอ่ยเรเดียนตัวนี้คล้ายๆแค่โครงการที่ว่าเราต้องทิ้ง energy แต่อันนี้จะวิธีฟิกไว้เลยว่าต้องทิ้งกี่น้ำเท่านั้นแล้วเราทำดาเมจ2ดาเมจใส่1ตัวเป็นควีนชูเตอร์เลย20ดาเมจใส่โปเกมอนบนเบนฝั่งตรงข้าม1ตัวต้องบนเบนเท่านั้นป่ะครับใช่ครับต้องบนเบนเท่านั้นครับลาฟลาฟทำไมมันน่ารักจังชุดนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไม่มุมหรอนี่เจอแล้วเฮ้ยนี่มันมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ในการ์ดนั่นสิอะไรทุกคนเห็นไหมอยู่ซ้ายล่างซ้ายล่างแทมมันทำยังไงอ่ะทีเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์สามารถลอกได้เลยจริงเหรอไหนลอกดิลอกเข้ากล้องให้ดูดิไม่กล้าลอกเลยอ่ะมันแงะไงวะเฮ้ยมันเนียนมากเลยอ่ะใช่ดูไม่ค่อยออกเนี่ยถ้าสังเกตจะมีสัญลักษณ์เมตามอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี้ของเรามีปะวะโอ้นี่ถ้าใครสังเกตจะเป็นสติกเกอร์ลอกมาเป็นเมตามอนโคตรเจ๋งเลยอ่ะเรียกว่าชุดนี้มันจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับค่อยดูกันต้องไปดูต้องบอกว่าสัมผัสเนี่ยแยกไม่ออกนะเอ้ยแยกไม่ออกแทบแยกไม่ออกจริงๆต้องดูที่สัญลักษณ์ด้านล่างเท่านั้นแมงมุมอีกแล้วว่ะ1บล็อกออกกี่ใบเนี่ยน่าจะใบเดียวนะ
อุ้ยต้องบอกฟอยมันสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเราก็มีนี่ไงใบเดียวกันแสดงว่าเรามองข้ามเอ้ยมองข้ามไปจริงเพราะว่าดูด้านข้างก็ดูไม่ออกนะว่ามันต้องลอกใช่ครับผมอุ้ยมันลอกไงทำไงมีวิธีการลอกที่มันง่ายๆไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ครับลอกมาโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วตัวนี้เล่นได้ไหมอ่ะต้องเรียกว่าค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับเมตามอนตัวนี้มีความสามารถที่เก่งมากเฮ้ยแล้วมันดีมากเลยมันไม่ติดหน้ากาวมันไม่ติดหน้าการ์ดเลยใช่แต่ก็ถ้าใครสังเกตนะตัวสีของ texture ของการ์ดแร่ครับจะไม่เหมือนกันนะสำหรับเมตามอนสีจะสดกว่านิดนึงมันน่าจะเป็นเคลือบมาไม่ให้มันเหนียวไงใช่เนาะเพราะว่าไม่งั้นจะเหนียวกว่าปกติเพราะสีจะสดกว่าค่อนข้างมากนะแล้วก็การ์ดจะลื่นๆด้วยน่าสนใจเป็นครั้งแรกที่มีแบบนี้เนาะคอยชินก็มีเด็กนะไปเล่นไปสีแรงด้วยนะตัวนี้สปาร์กอีกตัวนึงครับค่ะทัดอุ้ยมาแล้วนี่อุ้ยของดีของดีว้าวนี่เรเดียนตัวที่พวกเราหากันนะครับผมเรเดียนลิซาดอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะแพงที่สุดในเรเดียนแล้วนะครับผมราคาญี่ปุ่นออกมา1วีคอ่ะยังเกินพันอยู่เลยอ่ะแล้วมันเก่งด้วยเนาะมีไหมอันนั้นอะไรตายผมเจอ SR ตัวเดียวตัวกระเพาะกับหัวแรอันน่าสนใจ1ตัวนะตัวนี้นะครับ SR ไปแรกของเรานะครับผมมังกรแล้วก็ตัวนี้เก่งกว่าอีกอะจริงๆมีมังกรที่อีกตัวนึงนี่มังกรของแม็กทำแม็กทำอะไรได้ทำแม็กทำอะไรได้ทำแม็กจะสามารถใช้เป็นความสามารถที่ใช้แล้วจะจบเทิร์นเราสามารถเลือกพลังงานได้จากนี้อื่น6ใบติดกับเกมว่าเราตามชอบติดเลยนะแล้วก็พลังงานอะไรก็ได้ด้วยใช่ครับโคตรเก่งเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่มะพร้าวสาวอันนี้เป็นสเตเดียมแค่ใบเดียวในนี้เนาะใช่ครับบอกกินจะมีสเตเดียมหนึ่งใบมิวทูอิซาได้มาเป็นคู่เลยอ่ะดีจังเลยของเราได้มาเป็นคู่เดี๋ยวแกะบล็อกแรกเสร็จมาสรุปกันก่อนนะว่าใครได้ยังไม่เจอไอซ่าอยู่เนี้ยใช่ยังไม่เจอเหมือนกันผมซองสุดท้ายยังไม่ได้ไอซ่าเลยว่าซองนี้ต้องมาแล้วแหละคุณไม่รู้ไอซ่าแต่ผมยังไม่เจอเมตามอนเลยทำไมไม่เจอ SR ซองนี้จริงไหมเนี่ยผมกำลังหาเมตามอนผมอยู่ผมเพราะว่าผมตัดหมดบล็อกเฮ้ยทองเฮ้ยทองนิ้วทองทองทุกคนทองจริงๆโปเกมอนไหมไม่ไม่รอดรัวอย่างที่กล่าวไปนะครับผมทองมีรอดแค่ใบเดียวนะครับผมหมดแล้วจริงเปล่านะโอ้การติดกันต้องบอกว่าใครเปิดระวังดีนะครับเพราะว่าการ์ดจะติดกันค่อนข้างมากนะเมื่อกี้ผมลืมผ่านๆไปนี่ SR หายไปเลยหนึ่งใบแล้วตัวแรกนะครับผมเป็นหัวหน้ายิมไฟนั่นเองยิมของไฟเยอร์เราเป็นลีดเดอร์ของทีมของตัวไฟเยอร์เราอาบิลิตี้เขาจะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแค่เปลี่ยนสีตามท่านนั่นเองก็ว่าทำไม SR หายไปไหนบล็อกผมจะหมดแล้วเหรอเดวจันเหมือนบล็อกผมจะไม่มีเมตามอนซ่อนอยู่อ๋อเจอแล้วใบสุดท้ายพอดีนี่เมตามอนตัวนี้ซ่อนอยู่คราวนี้ไม่ใช่มาในร่างแมงมุมแล้วเป็นพิซซ่าแล้วนะครับมาในร่างพระเจ้านั่นเองพระเจ้าเดี๋ยวให้ปอดลอกเลยได้ครับลอกตรงมุมมาก็พอลอกเลยนี่ลิซาดอนตัวนี้ถ้าใครเล่นแคชชวลน่าจะชอบกันนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ครับเราลอกจากด้านล่างครั้งนึงโอ้เราชอบอันนี้มากเลยแล้วมันชอบเท็กเจอร์อ่ะมันแวบเลยครับมันไม่เหนียวติดด้วยอ่ะนี่ลิซาดอนตัวเมื่อกี้เขาบอกว่าเบอร์ดีไฟลอกไปแปะการ์ดอื่นได้ลอกแบบลอกไปแปะการ์ดทองเมทัมมอนน่าจะออกกล่องละใบนะถ้าตามการคาดเดาบล็อกนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็1บล็อก1 SR 1 Radiant แต่ว่ามีโอกาสประมาณ 5-10% ที่จะออกเป็น2 SR นะครับนี้ผมไปไวๆเลยแล้วกันอู้พิกาจูน่ารักเข้าไปกล่อง2กันแล้วอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้อีกครั้งนึงนะครับว่า5บล็อกที่ออกกันไปของแต่ละคนมีอะไรบ้างนะครับไปเลยอู้ใครดิหมดแล้วเหรอไม่ถึงกล่องแรกเหรอครับใช่ใช่กล่องแรกไปเรียบร้อยแล้วกล่องอุ้ยเอ้านี่ไงเฮ้ยมาอีกแล้วนะครับอุ้ยนี่ของดีเนี่ยบล็อกผมรอดนะเนี่ยนะครับผมได้ทางลิซาดอนได้ทางทองได้มิวทูอีกคู่นึงมิวทูทองลิซาดอนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวประกอบทั้งหลายแหล่จริงๆก็พอเล่นได้นะบางตัวแบบตัวนี้ก็มีคนพยายามบิ้วอยู่นะครับ
ก็วีซ่าน่าสนใจไปบล็อกต่อไปดีกว่า One hour later โอเคครับก็นี่เป็นผลประกอบการของความปลายบล็อกนี้นะครับผมความเกลือเรียกได้ว่าเป็นคาตั้นที่ค่อนข้างเจ็บหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเอออัลติเนตอาร์ตออกมาเป็นใบที่แบบไม่ไหวนะครับผมส่วนทองก็ออกมาเป็น2ใบที่มันหลบมิวทองด้วยจริงๆนะครับผมอัลติเนตอาร์ตไม่ออกมิวทูเนาะนะครับผมก็เราออกซอง2ใบราคาค่อนข้างต่ำเจเรดินทั้งนี่เลยทั้งหมดนี้นะครับผมไฮไลท์ที่ไม่ได้แพงมากแต่เป็นการใช้งานก็คือสัจจานวิโรนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เน้นเกลือทั้งหลายแหล่แล้วก็จบที่มิวทูอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรามาดูเรทเรเดียนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงน่าจะเป็นแบบเกลี่ยมาเท่าๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าได้หลายเพลย์เซตกันเลยนะครับของเราฟูจิน้อยแต่ว่าคงไปออกที่อื่นอีกเยอะนะครับและไฮไลท์ของเราก็คือนี่ครับเมตามอนที่เราเจอนะครับจะมีแค่3แบบนี้นะครับก็คือดอนเมลอิโตมารุแล้วก็บิปป้า3แบบเท่านั้นที่เราเจอนะครับผมใครที่เจอมากกว่านี้รบกวนช่วยบอกกันด้วยนะครับผมก็ผมบอกการประมาณนี้ SRนะครับค่อนข้างเจ็บกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงถัดไปว่า Build and Battle น่ะเราแกะบล็อกมาแล้วเอามาจัดเด็กจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมา Build and Battle กันนะครับซึ่งของผมจะเล่นเป็นเด็ก Mewtwo นั่นเองเนาะแล้วก็ของทางนู้นจะเล่นเป็นไคเรียว V-Star ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาคู่หรือขี้ครับคู่ครับเอาขี้นะขอเริ่มก่อนแล้วกันครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเอฟแพดเข้าเทิร์นจั่วติดจี้ให้มิวทูขอเล่นโปเกสต็อปแล้วก็ใช้ความสามารถโปเกสต็อปเลยนะครับผมเปิดท็อปกินการ์ด3ใบแล้วก็เอาไอเทมขึ้นมือได้ไปเลยได้เป็นลูกกลมประหลาดแล้วก็ผ่านเลยครับผมครับจั่วครับผมขอใช้เครื่องฟักไข่ถอยเต๋าออกหัวครับหยิบไคริววีออกมาลงเซนิกามิพี่น้ำให้กับเอแพมใช้สปาร์กก่อนจุดการ์ด2ใบใช้อุปกรณ์ปล่อยลูนี่กี่ใบนะเปิดการ์ด3ใบเอาโปเกมอนขึ้นมือที่เหลือเก็บทีเครื่องฟักไข่ไปทีบิวขี่ครับแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยครับโอเคเข้าเทิร์นจวดนะใช้บ้างอุปกรณ์รัวโมเดลรัวสามหนึ่งไม่ได้อะไรเลยโอเคตัดกองเรียบร้อยติดพลังงานให้โซล็อกลงลูน่าโทนถอดพลังงานถอยหนีคนขึ้นหน้าใช้ความสามารถของโซล็อกจี้ให้ลูน่าโทนแล้วก็ลงโซล็อกอีกตัวกับลูน่าโทนอีกตัวหนึ่งอ่ะแปลงร่างเป็นมิวทูวีสตาร์โลมิวทูเพิ่มแล้วก็ตีเลยไซเคิลรอทิ้งพลังงาน1ใบจั่ว3ใบโอเคเรียบร้อยครับจั่ว1ใบโอ้โหใช้ระดับอีกอย่างนึงพออย่างครับโอมประหลาดโวเป็นคาแม็กซ์มีใบจั่วแล้วรอบนี้แล้วก็พลังงานไฟฟ้าให้กับไคริวเวอร์ชันการเป็นไคริวอุ้ยสตาร์ก็ยังไงแล้วขอสักหน่อยอุ้ยลืมใช้เลยตาที่แล้ว2 3แอะไปหมดเลยหมดไม่เหลืออะไรเลยใช้เถิดน้ำพุร้อนเปี่ยมพลังครับสามารถเอาพลังงาน6ใบออกมาได้เข้าเทิร์นจั่วใช้โปเกสต็อปนะครับทิ้ง3ใบเอาไอเทมขึ้นมือ1ใบอุปกรณ์ปล่อยรั่วผมได้ลิซาโดขึ้นมือรัว3ใบรัวปุคาเมลขึ้นมื
ใช้ความสามารถของโซล็อกใช้ความสามารถของโซล็อกติดจี้ให้ดูหน้าโทนแล้วก็ติดจี้จากมือให้มิวทูแล้วก็ไซเคิลดรอทิ้งเครื่องฟักไข่โจ3ใบโอเคครับแต่ผมโจแคท1ใบขี้ถอดพลังงานที่เอแพมครับเอาไคลิวิสตาขึ้นไปครับเสียท่าจบตีกีกาอิมแพค250เดือนจบเทปไพ่1ใบเอาฟิลทูวีสตาร์ขึ้นเข้าเทิร์นจ่ะดูสิแคนเดล่าจ่ะการ์ดสองใบก็ถอยออกหัวติดพลังงานไฟให้โปเกมอน1บาท1ตัวติดให้ใครดีติดให้ตัวนี้แล้วกันก็ติดพลังงานจากมือใช้ความสามารถของโซล็อกขุดที่8ลูนาโทนใช้โปเกสต็อปหมวด3ไม่มีเลยอันลูนโซล็อกอีกตัวหนึ่งติดเอาที่8ลูนาโทนลงมิวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ท่าไซโคเพิร์ททิ้งจี้3ใบครับผมใบละ90เป็น270ครับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ะเรียบร้อยตามผมครับจด1ใบติดพลังงานไฟฟ้าให้กับเอพามแล้วก็ใช้ท่ากีกาอิมแพคโจมตี250ดาเมจโอเคเข้าเทิร์นจวดนะครับโอเคกดเสาโปเกสต็อปอีกรอบทิ้ง3ใบโอ้ไม่มีอะไรเลยเศร้าแล้วก็ใช้โซล็อก2ตัวเอาจี้มาแปะลูน่าโทนเนาะแล้วก็ติดจี้จากมือให้มิวทูแล้วก็กด V star เลยตี120ใส่ V ทุกตัวบนสนามฝั่งตรงข้ามก็จะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่โดนจะได้2ไพ120หนักส่งเอพามกันไปครับเถิดครับจวด1ใบติดพลังงานไฟฟ้าให้เอพาม1ใบก็ใช้รวมโมดูลใช้เสาโปเกสต็อปเอาขึ้นมาทำไมก็ใช้ท่าดุกดิกคอยเหรียญถ้าหัวเธอหน้าจะไม่รับดาเมจจากท่าต่อสู้ท่อใหม่เลยท่าใหม่เลยครับคอยเอปั๊มได้เข้าเทิร์นจั่วติดพลังงานให้มิวทูถอดพลังงาน2พลังงานถอยเอาลูนาโทนขึ้นใช้โซล็อกติดจี้ให้ลูนาโทน2ใบแล้วก็ตีเลยมูนคีเนซิส30บวกกับพลังงานจิตทิพย์ตัวเองเม็ดละ30มี4เม็ดเป็น150ได้1การ์ดรางวัลตรงคาแม็กซ์ขึ้นไปก็เธอนับจุด1ใบอีกมาทำเซนิกามิตัวหนึ่งแล้วก็โปเกสต็อปไปหมดเลยโอ้โหพิลโลก็ไปด้วยชีวิตเศร้าชื่อน้ำพุร้อนเปี่ยมพลังครับยังเหลือไหมเนี่ยหมดแล้วไปกับโปเกสต็อปหมดแล้วเข้าเทิร์นจั่วครับใช้โซล็อกติดจี้2ใบให้ดูหน้าโทนอีกรอบแล้วก็โอเคสต็อป3ใบให้2ใบขึ้นมือใช้โลโมเดลเปิดอีก3เอามอนขึ้นมือโอเคเอาลิซานอนเรเดียนขึ้นมือ
ตัวโมเดลครับ3ใบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ติดจี้จากมือให้มิวทูวีสตาร์แล้วก็1 2 3 4 5 6ตีเลยครับ210ดาเมจทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่เหลือจี้จุกนึงครับเกียบเม็ดสุดท้ายไม่มีอะไรครับตีเลยครับบัสเตอร์เทลน็อกครับครับโดนไปแล้ว120ใช่โอเคแค่110เข้าเทิร์นจั่วพี่โวเป็นมิวทูวีสตาร์แล้วก็ใช้ลูดลงลูน่าโทนแล้วก็ใช้ความสามารถชาร์จจี้ให้ลูน่าโทน2ใบติดจี้จากมือแล้วก็ไซโคเพิร์ททิ้ง2ใบเนาะครับโอเคน็อก180ครับน็อกครบพอดีครับผม